สวัสดีค่ะหนิงนะคะจากเพจต้นกล้วยป่าค่ะวันนี้ก็มาทักทายกันนะคะเช้าวันเสาร์ที่17เดือนตุลาคมนะคะ2563ค่ะวันนี้หนิงก็มีเมล็ดพันธุ์ไม้นะคะเป็นไม้เศรษฐกิจนะคะมาแนะนำอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือมะฮอกกานีนั่นเองนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเมล็ดของเขานะคะนี่ค่ะส่วนนี้จะเป็นผลของเขาค่ะผลมะฮอกกานีนะคะอ่ะเดี๋ยวหนิงจะให้ดูเมล็ดด้านในของเขานะคะเป็นแบบนี้อันนี้หนิงแกะออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะนี่อันนี้หนิงก็หักให้ดูเลยนะคะว่าเมล็ดด้านในของเขาเนี่ยเป็นเมล็ดที่แก่สดใหม่นะคะพร้อมเพาะได้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นไม้เศรษฐกิจที่น่าปลูกอีกชนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่โตเร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็มีราคาที่แพงด้วยนะคะอันนี้หนิงจะให้ดูค่ะอันนี้จะเป็นต้นกล้าของมะฮอกกานีนะคะนี่ค่ะปลูกให้ร่มเงานะคะหรือจะปลูกเสริมหัวไร่หัวหน้านะคะไร่สวนได้หมดเลยนะคะมะฮอกกานีเนี่ย เป็นไม้ที่โตเร็วมากๆนะคะอายุประมาณ 10-15 ปีเนี่ยสามารถตัดขายได้แล้วนะคะหรือจะปลูกเป็นไม้ขุดล้อมนะคะอันนี้ก็ได้ราคาอีกอย่างนึงค่ะนี่นะคะขายเป็นไม้ล้อมก็ราคาดีนะคะหรือขายเป็นไม้ที่เอาไปแปรรูปทำเฟอร์นิเจอร์นะคะอันนี้ก็จะราคาดีมากๆเลยค่ะแถมเป็นไม้ที่โตเร็วทันใช้งานแน่นอนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์ของเขานั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหนิงจำหน่ายอยู่ที่เมล็ดละ1บาทนะคะนี่ค่ะสามารถติดต่อสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะคะหรือโทรสายตรง0923926598ค่ะอันนี้เป็นเบอร์ของหนิงเองนะคะแล้วก็บันทึกเบอร์ปั๊บเนี่ยก็คือจะขึ้นไลน์เลยนะคะวันนี้หนิงก็มาแนะนำเมล็ดพันธุ์มะฮอกกานีนะคะเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่าปลูกค่ะสามารถปลูกเสริมได้นะคะหัวไร่หัวหน้าหัวสวนนะคะแนวเขตแดนนะคะสามารถปลูกได้นะคะทนแรงแล้วก็ทนน้ำด้วยนะคะดีมากเลยและแถมโตไวทันใช้งานแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเมล็ดมะฮอกกานีฝากไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ